สวัสดีค่ะอัปเดตหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งที่ปลูกที่เพาะด้วยหัวนะคะตอนเริ่มแรกเลยคือมีปัญหาในการปูฟางค่ะปูหนาเกินไปนะคะแล้วก็มาเอาออกให้เขาปูหนาเกินไปแล้วเขาไม่งอกแล้วก็มาเอาฟางออกตอนนี้สวยแล้วค่ะหอมเบ่งกำลังพุ่งเป็นผักที่ใช้ในครัวเรือนประจำนะคะเอาไว้คือจำเป็นมากปลูกหอมแล้วก็จะประหยัดไปได้หลายส่วนค่ะข้างก็จะเป็นสะระแหน่นะคะแล้วก็ผักแคลวผักแคลวสะระแหน่กำลังสวยเลยค่ะตรงข้ามไปก็จะเป็นซุ้มเห็ดฟางนะคะเป็นต้นพริกต้นพริกกำลังออกดอกกำลังติดลูกค่ะเยอะเลยถั่วฝักยาวจะพยายามปลูกให้ครบนะคะเป็นสวนเป็นผักปลอดภัยปลูกเองกินเองสบายใจสบายกายสบายกระเป๋าด้วยค่ะ